รับรองว่าตื่นพร้อมทำงานแน่นอนคือได้ยกตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อสักครู่แอบเห็นโยกเหมือนกันนะโยกกันทุกคนนะมันขนาดนี้เอาใจคอ EDM สุดคือพี่แม่จากแมชชีน่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าอะไรนะฮะอะไรนะอะไรนะฮะอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงค่ะเพลงแนวนี้รู้สึกว่าจะเป็นยุค80ก็คือเพลงนี้ผมจะฟีดกับ Polycat ซึ่งอัลบั้มล่าสุดเขาทำแนว80ซินป๊อปก็เลยเอาความ80ของเขาเนี่ยมาผสมกับความอิเล็กโทรป๊อปความเป็นอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ที่สุดของผมมารวมกันเป็นนี้ครับแต่ว่ามาทั้งทีที่สตูดิโอ Now แอสยามของเราไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนพาเพื่อนๆมาด้วยใช่ไหมคะโอเคขอต้อนรับค่ะที่แขกรับเชิญเราเต็มเลยนะครับเดียวคือที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นศิลปินในโปรเจกต์สำคัญอย่าง Unity มีใครเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นยังไงนี่ครับนี่คือไปอยู่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยก็โปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มขึ้นเมื่อสักประมาณกลางปีที่แล้วครับคือเจ้าของค่ายกับผมเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็คุยกันได้แบบเฮ้ยพอจะทำอะไรกันได้บ้างค่าย Laser Face Record เจ้าของค่ายชื่อพี่บีมนะครับก็วันนั้นก็มานั่งคุยกันว่าเหมือนประมาณว่าเรามีศิลปินในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นดีเจโปรดิวเซอร์คือเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วดีเจก็จะเปิดเพลงของคนอื่นอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับทีนี้พอเป็นดีเจโปรดิวเซอร์เนี่ยเราแต่งเพลงของเราเองเราเปิดเพลงของเราเองอย่างที่เราเห็นดังๆก็จะมีเดวิดเกต้ามีมาร์ตินกาลิกอะไรที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยทีนี้เราก็คุยกับพี่บีมว่าแบบเฮ้ยบ้านเรามันเริ่มมีเยอะแล้วนะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอาจจะยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเริ่มมีเยอะเราก็เลยอะไรลองโทรดูซิมี8คนนี้รับโทรศัพท์ก็เลยมาจอยกันได้วิธีการง่ายๆคือโทรไปแล้วติดอ้อมถ้าวันนั้น8คนนี้ไม่ได้มารวมกันอยู่ในวันนี้นะคะใช่ครับก็ทีนี้ก็เหมือนแบบว่าค่อยๆคุยกันมาเรื่อยแล้วก็เพิ่งมาได้เริ่มทำกันจริงจังปีนี้เนาะใช่ครับมาถึงพูดคุยกันเลยยังไม่ได้แนะนำตัวก่อนเลยวันนี้มาอยู่กับเราด้วยกัน4ศิลปินด้วยกัน4ด้วยกันเริ่มจากฝั่งใกล้เฟรมก่อนเลยค่ะจากวงแบงแบงค์นะครับแล้วก็พี่คีซี่นั่นเองครับผมฐานและคีซี่นะครับออสเตรเลียใช่ครับออสเตรเลียค่ะต่อมาครับพี่เอจากบอชแคทค่ะแล้วก็พี่เมฆแมชชีน่าและก็พี่เจตพี่กิฟต์จากอิมเมอร์เจนซี่นั่นเองแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือมากัน4ศิลปินหลักด้วยกันแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะมีใครอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีใครอีกนะครับมีเฮนรี่ครับแล้วก็มีเดสเตอร์มีเมคยูฟริกแล้วก็ดีโน่ครับผมดีครับเยอะแยะเลยแต่พูดถึงเพลงถ้าเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันไปเหมือนพี่ๆมาเปิดแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รับการฟีเจอริ่งจากนักร้อง
อันนี้เราเลือกนักร้องจากอะไรคะทำไมถึงเลือกคนนี้มาฟีเจอริ่งกับเราเริ่มจากนี่ก่อนเลยแบงเองก็ฟีเจอร์กับเดี๋ยวให้ไมค์นิดนึงค่ะมีไมค์มีไมค์แล้วมีไมค์ครับแบงก็ฟีเจอร์กับเป้วงไมค์ครับก็เป็นสไตล์ฟิวเจอร์เบสจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนอ่ะเราโปรดิวซ์ดนตรีค่ะแล้วเราก็ไปเลือกว่านักร้องคนไหนอยากให้มาร้องอย่างเช่นอย่างเดวิดกูเอต้าเขาก็ไปร้องกับริอาน่าไปร้องอะไรเขาก็เหมือนเขาแต่งเพลงขึ้นมาแล้วก็นักร้องมาร้องผมก็เลือกเป้มานะครับก็เป็นสไตล์ฟิวเจอร์เบสทำไมถึงเป็นพี่เป้อะคะทำไมต้องเลือกจริงๆเพราะว่าเขาเขียนเพลงเก่งด้วยครับฮะแล้วเราก็เหมือนกับเข้าขากันทำงานกันมาแล้วครับก็เลยเลือกเป้มาทำงานนี้ค่ะมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะก็เลือกจากบอกก่อนว่าเลือกใครชื่นชอบเลือกใครใกล้ๆกันนี่เองนะครับไม่ได้เอาง่ายๆได้จากพี่ขันนะคนกันเองนะครับมีการใช้คนกันเองใช่ครับก็ให้เกียรติมาร่วมกับพวกเราที่เป็นน้องใหม่แล้วอย่างแนวเพลงเนี่ยจะมีความพิเศษยังไงบ้างคะแนวเพลงของเราก็จะเป็นแทร็ปนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมแทร็ปแล้วก็ผสมกับมีร้องแรปขึ้นมาจะเป็นสไตล์ฮิปฮอปแต่ว่าเป็นแบบสมัยใหม่เชื่อว่าน่าจะถูกใจแบบวัยรุ่นรุ่นคนรุ่นใหม่แบบนี้ใช่ครับเมื่อกี้นี้รู้ไปแล้วว่าเลือกพี่นะพี่เอเลือกใครมาฟีเจอริ่งของผมนี่จะฟีดกับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์ชื่อจอห์นเอสลีเจนครับผมฟีดกับ2คนครับทำไมถึงเลือกทั้งสองคนแน่เอาเปรียบเพื่อนหรือเปล่าหายใจหายใจก็คือพอดีเพลงของผมมันเป็นดนตรีไทยครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมเอาผสมกับดนตรีตะวันตกอย่างอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ผมเห็นว่าบราซิลเขามีจังหวะแซมบ้าสเปนเขาก็มีฟลามิงโกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้านเรามี3ชาตินะโอ้ยโจ๊กเลยนะแนวนี้ก็มาฟีเจอริ่งกับ EDM นะใช่ครับก็เลยเอามาลองผสมกันซิทีนี้ผมอยากให้ชาวต่างชาติเนี่ยที่ไม่ใช่คนไทยเขาฟังเพลงเราอินด้วยอยากจะให้เขารู้เรื่องด้วยผมก็เลยมีพี่ก๊อฟแรปเป็นภาษาไทยแล้วเอาจอมาแรปเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเนื้อหาใกล้เคียงกันแต่ว่าร้องสลับท่อนกันอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่งใหม่นะแต่งใหม่แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับกระแส EDM ในเมืองไทยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่ขันครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับมีงานให้เห็นมากมายเลยนะครับก็คนก็นิยมกันเยอะครับก็เลยมีเฟสติวัลเข้ามามากมายนะครับส่วนพวกเราเองก็มาพอดีจังหวะนะฮะเรามองว่าอะไรคือเสน่ห์ของ EDM ครับมันจะตื้ออย่างเดียวไหมเข้าไปโอ้โหแนวเพลงขาดไหมหรือว่ายังไงผมว่าเสน่ห์ของ EDM คือเราสามารถเขาเรียกว่าไงนะทำอะไรกับมันก็ได้ครับถูกต้องมันไม่มีลิมิตกับแนวเพลงครับเราสามารถเอาเสียงเคาะโต๊ะเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยมาใส่ในเพลงได้มาดัดแปลงมาใส่จังหวะใส่บีทเข้าไปทำให้มันกลายเป็นเพลงได้ซึ่งยังไงก็ไม่ล้าสมัยนะครับแล้วก็ไม่มีวันตายมันสามารถบิดผิวไปได้ใช่ครับใช่ครับแล้วเห็นมีการเปิดตัวไปบ้างแล้วถูกไหมคะไม่กี่วันมานี้เองเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีครับดีครับก็จริงๆแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคนไทยที่คนไทยทำนะครับสำหรับฝรั่งเราก็ฟังกันจนชินแล้วแต่อย่างที่บอกว่าที่ EDM ที่เราฟังกันทั่วไปอ่ะเราก็จะมองว่า EDM มันอาจจะเป็นเสียงนึงที่เราเข้าใจแต่ว่าจริงๆ EDM มันเป็นแขนงของเพลงคล้ายๆกับเพลงร็อกมันก็จะมีเพลง Heavy Metal มีเพลง Soft Rock มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าง EDM ก็เป็นแบบนั้นครับอย่างอัลบั้มเนี้ยก็จะแยกเลยอย่างของพวกผมเป็น Future Bass มันก็จะเป็นแบบเหมือนโยกได้ช้าๆเพราะอย่างเงี้ยอย่างน้องๆเขาเป็นแทร็ปก็มันก็จะเป็นฮิปฮอปแบบเป็น EDM นะครับอย่างของเอก็จะมี3ชาติของก็จะเป็นแบบว่าครับฮะมันหลากหลายแล้วแบบมันจะทำให้คนเข้าใจขึ้นว่าจริงๆ EDM มันกว้างมากใครอยากติดตามผลงานติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ติดตามได้หลักๆเลยคือเพจของค่ายนะครับfacebook.com/laserfacerecords ครับผมเข้าไปก็จะเจอลิงก์เพลงของทุกคนอยู่ในนั้นใช่ฮะได้ข่าวว่าเพิ่งปล่อยออกมาด้วยต้องได้ไปฟังก่อนที่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันคือโปรเจกต์อะไรคะฟังนิดนึง Wet and Wild ใช่ครับผมจะมีคอนเสิร์ตชื่อ Wet and Wild นะครับจัดขึ้นที่สวนน้ำซันโตรินีหัวหินแล้วก็มันจะมี3เวทีครับทีนี้เวทีแรกก็จะเป็นไลฟ์สเตจก็จะมีพี่ปามี่แล้วก็กองสากมี25 hours มีไทเทเนียมครับมีบูมบูมแคชมีบูมบูมแคชด้วยวันนั้นผมกับพี่ขันก็จะเล่นคนละ2เวทีแล้วครับโอ้โหลงมาแต่ไม่ได้ครับตัวเพิ่มนะได้ไปเต้นกันกลางสระว่ายน้ำเลยนะฮะแล้วก็อีกเวทีนึงก็จะเป็นเวทีชื่อ Unity Stage ครับก็จะมีพวกเราทั้งหมดผัดเปลี่ยนกันใช่ครับสร้างความสุขแล้วก็มีแถมอีก1สาว DJ Roxy June ด้วยครับผมตรงนี้ที่จูนแจมด้วยเพราะว่าพี่จูนนี่เป็นศิลปินเบอร์ใหม่ของค่ายเราไม่เปิดตัวเลยบอกที่นี่ที่แรกเลยนะเนี่ยแต่ว่าจะ
ได้ไปเห็นตัวจริงกันที่งานนี้เลยใช่ไหมคะแล้วแสดงว่าคนที่จะไปนี่ต้องเตรียมตัวยังไงต้องใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเปียกครับผมเปียกพี่ขันบอกให้ใส่บิกินี่มาทุกคนผู้ชายไม่ต้องก็ได้ครับผู้ชายแต่งตัวให้รัดชุดไปเดี๋ยวทำใช่ไหมคะไม่มีชิดนี่พี่ไอ้รีบจองตั๋วอยากไปด้วยครับไปเมื่อไหร่บอกผมด้วยหนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาแล้วมีเวทีที่3ด้วยเวทีที่3จะเป็นเวทีของกลุ่มแทรชเชอร์ครับผมกลุ่มนี้นี่ใครได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าความแสบนี้แค่ไหนนะครับค่ะค่ะโอ้โหต้องไปติดตามกันได้นะวันที่1บอกเลยว่าการฟังเพลงแบบนี้ฟังจากที่เราอาจจะยังไม่ค่อยอินยังไม่สุขใจต้องไปดูกันสดๆต้องดูในสถานการณ์แบบนั้นรับรองว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้พิเศษนะคะสำหรับแฟนข่าวของ Now 26เพราะว่างานนี้มีเล่นปิดท้ายอีก1รอบเป็นโชว์ที่อลังการจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันเลยนะฮะเอาเลยบายแค่โชว์เลยค่ะเราต้องเต้นตามใช่ไหมต้องโยกตามโยกตามบายแค่ in the building เราสามารถช่วยอะไรได้บ้างTuned into the sounds of Podcast Cash.